ี่คือรายการไอ้หยาหน้าเมาคุณผู้ชมฮะอยู่กับผมเช่นเคยครับจัสดามณีรัตน์นะฮะก่อนอื่นออกตัวนิดนึงครับเผื่อใครก็ตามเพิ่งเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาไปโทรทัศน์ขึ้นมาแล้วก็มาเจอผมแบบนี้นะฮะวันนี้บอกนิดนึงคุณผู้ชมไปผ่าฟันชุดมาโอ้โหปัญหาเยอะโอ้โหเขาบอกอย่างที่บอกไปคนมีฟันคุดนี่จะเป็นคนหล่อคนสวยถ้าไม่สวยไม่หล่อแม่งไม่ขึ้นหรอกชอบมาขึ้นจริงๆคนหล่อคนสวยเอาคุณผู้ชมเราจะมารู้จักกันนะฮะอีกหนึ่งคำยังพาไปดูคลิปก่อนผมจะพาไปดูคลิปผู้ชมฮะคลิปนี้ครับผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะมันเป็นเรื่องของความกล้ามันบวกความบ้ามันบวกอะไรหลายอย่างครับเวลาเราเล่นกับสัตว์นี่นะฮะเล่นกับหมาเล่นกับแมวนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับแมวแม่งแมวขนหน้าแล้วก็เล่นกับจระเข้คุณผู้ชมฮะจะเป็นยังไงล่ะครับลองไปดูครับว่าเล่นกับจระเข้แล้วจะเป็นยังไงแต่การเล่นครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับไปดูครับOh my god. An alligator clamps its jaws around a man's hand, leaving him with nasty gashes as he attempts to move it from the road. Oh my god. Glenn Bonin and two friends came across the giant reptile holding up traffic in Sulphur, Louisiana. You better jump on him! The pals tried to use their shirts to blindfold the alligator before moving it to safety. However, the alligator had other ideas, sinking its teeth into Glenn's left hand. The 23-year-old managed to pull his hand away, but was left with 80 stitches as a reminder of the event. จริงๆนะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ไปเล่นกับจระเข้อย่างเดียวนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวบังเอิญครับเมื่อจระเข้ตัวนึงเนี่ยนะฮะมีความยาวขนาดเกือบประมาณเท่าไหร่นะ3เมตรกว่าๆแม่เจ้า3เมตรกว่าตัวเบเอฟมากเลยฮะมันมานอนขวางถนนอยู่นั่นเองครับหลังจากนั้นชายหนุ่ม3คนนี้นะฮะก็เอาไงวะเอาเลยจับย้ายไปเลยแต่มีอยู่คนๆนึงครับกล้ามากเกินไปไม่รู้บ้าหรือเปล่าครับไปจับหางจระเข้นี่นะฮะเหมือนก็จะลากออกไปข้างนอกแต่สุดท้ายครับเจอเจ้าจระเข้นี่นะฮะหันมางับครับแม่มือแทบขาดเข้าไปนี่แหละครับเขาบอกนะฮะว่าความกล้ามันจะมักจะมาพร้อมกับความบ้าแบบนี้คุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเราจะมารู้จักกับคำศัพท์กันนะฮะเมื่อสักครู่เราได้บอกไปครับมันเกิดขึ้นกับทางด้านของจระเข้ครับเราเคยเสนอไปแล้วครับจระเข้คือสีนะฮะแต่ทางนี้ฮะมันไม่ได้มาธรรมดามันมานอนขวางถนนครับคำว่าขวางถนนอยู่แบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าฝางอ้ายฝางอ้ายฝางอ้ายมันมาในลักษณะของถนนแน่ถนนแล้วเวลามันนอนเนี่ยหูตัวมันใหญ่มากไม่รู้ว่าจระเข้หรือจิ้งจกแล้วหางหูทั้งตัวมัน3เมตรอ่ะนี่มันคือ3เมตรแล้วก็มีผู้ชายเอามือไปจับมันนะโอ้แม่อย่าว่าผู้ชายเลยเนี่ยไม่ชอบมึงไปจับมันเนี่ยโอ้จระเข้ต้องหัวยาวๆหน่อยจระเข้มันนอนขวางไว้อยู่ขอวออางอขวางนี่มันขวางถนนอยู่แบบนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นนะฮะทางด้านของพวก3คนนี้เขาบอกทำยังไงกันดีวะให้เกิดมันขวางแบบเนี้ยเราไปไม่ได้แน่ๆเลยเราจะต้องกลัวมันนี่ไหมเพราะฉะนั้นฮะก็เลยมีการตัดสินใจครับตัดสินใจลงไปฮะลงไปจับลากมันออกไปด้านข้างครับคำว่าตัดสินใจนี่เขาเรียกว่าเจติ้งเฮ้ยนี่เจติ้งนะประมาณนี้นะเจติ้งแปลว่าตัดสินใจเจติ้งเลยมั้ยเจติ้งแหละคอนติ้งเสวะประมาณนี้ตัดสินใจตกลงอะไรประมาณอย่างนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่หนุ่มๆ3คนนี้นะฮะเขามีการปรึกษากันแล้วก็เจติ้งอะไรนะฮะว่าจะมีการตัดสินใจไปเอาเนี่ยนะครับเจ้าจระเข้เนี่ยออกไปครับโดยมีการจับลากหางมันเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายครับมันก็หันมาแหวกกัดไปที่แขนครับแหมเย็บไปบอกครับ80เข็มด้วยกันโอ้แล้วหมอก็ช่างเย็บเหลือเกินเย็บนะฮะแต่ผมเจ็บปากอยู่ก็ถ้าว่าเราเย็บแบบนี้ก็เย็บไป80เข็มคุณผู้ชมฮะเย็บใช้เย็บคอยเย็บใช้เย็บคอยเย็บน้อยเย็บหลังโอ้ยเย็บกันหลายรอบเหลือเกินคุณผู้ชม
แต่มันเป็นการเย็บแผลนะฮะผมพูดไม่ค่อยชัดครับผมคำว่าเย็บภาษาจีนนี่นะเขาเรียกว่าชายเซียนชายเซียนชายเซียนแปลว่าเย็บจากไว้เย็บแผลเย็บแผลผมเนี่ยนะฮะไปผ่าตัดฟันคุดมาก็ต้องมีการเย็บฟันนะฮะเย็บไปเย็บมาร้องเจ็บเพราะหมอบอกคงเย็บไหวไหมคงไม่ไหวก็ไม่ต้องเย็บละผมก็เลยไม่เย็บละกันก็เลยไม่ได้เย็บตั้งแต่ตอนนั้นมาครับตรงวันนี้ก็เลยยังไม่ได้เย็บคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้คลิปสุดท้ายของวันนี้นะฮะเอาเป็นแบบว่าจัดเต็มๆหน่อยครับไปกันไปดูนะฮะเขาเรียกว่าภาพบรรยากาศนะครับไม่ต้องบอกภาพบรรยากาศมันเหมือนงานเลยเนาะแต่มันไม่ใช่งานครับมันเป็นภาพหลุดครับเป็นภาพหลุดของคลิปสาวคนนึงที่ชื่อว่าคอฟฟี่แลมนั่นเองครับเขาคนนี้นะฮะถือว่าเป็นดาราโด่งดังมากครับและก็เขานี่นะฮะมีการเซ็นสัญญานะครับกับ TVB ครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์อยู่ที่ฮ่องกงและจะมีการเซ็นสัญญาเสร็จปั๊บนี่นะฮะภาพเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าทางด้านของดาราสาวคอฟฟี่แลมนี่นะฮะไปแอบมีอะไรกันลักษณะการนัวเนียนะฮะในห้องน้ำของห้างสรรพสินค้าซึ่งแฟนชายของเขานี่นะฮะถือว่าเป็นนักธุรกิจคุณผู้ชมครับทำงานที่ฮ่องกงนี่นะฮะหลังจากที่คลิปนี้นะฮะออกมาเสร็จปั๊บแน่นอนครับทำให้ผู้ใหญ่ของช่องนี่นะฮะไม่ชอบใจครับแหมไม่ชอบใจเลยแบบนี้นะฮะมีการพูดคุยกันว่าอาจจะมีการนะฮะฉีกสัญญาทิ้งนะฮะระหว่างบริษัทกับทางด้านของคอฟฟี่แลมคนนี้นั่นเองครับเราไปดูครับภาพผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาพนัวเนียกันหรือเปล่าลองไปดูนะฮะว่าภาพนี้เป็นยังไงและคอฟฟี่แลมคนนี้สวยขนาดไหนดูครับHello. 你認唔認得佢啊？佢咪就係《衝上雲霄二》入面大 show 34D 空襲馬鳴嗰個咯。殘次咁激烈，咁之前發生咩事啊？首先星期六晚 ，Coffee 同一名貌似阿叻嘅男人行 IFC， 再食 cake 飲紅酒，幾杯到肚，就喺走廊整翻個深情一吻。之後男方就拖實 Coffee 去。殘次。未啊，去公園瞓下大髀先啦。瞓下，進擊的 Coffee 就空襲阿叻個面珠燈啦。跟住去邊？殘次。之後兩個人就隨即，哎呀，我真係講唔出啦，你自己聽啦。唔知係阿叻意猶未盡定係進擊的 Coffee 唔夠飽咧 ，Coffee 就話要去男方屋企啊！咁你唔知日康啊？敲門做咩啫？我唔想，翻咗幾次。敲門就冇啦，不過我哋等緊你啫。Hello， 搞咩嚟啊？搞咩嚟啊？裏面好精彩喎，係咯，會唔會唔係太好啊？咁樣實驗證明。是咯，會唔會咁樣唔係太好啊？唔係啊，真係唔係，但係我哋喺門口聽到曬啦喎，乜都冇，但係點解會兩個一齊喺個洗手間度嘅？唔係真係，係咪飲多咗啊？做錯事啊？唔係，我冇飲酒。冇飲酒，但係我見你餐廳飲咗好多紅酒喎。唔係，都係我男朋友。嚇，男朋友？你頭先唔係咁講嘅噃。咁但係我哋點樣都係朋友，我中意你嘅，不過我覺得你唔夠我真心。我哋问问几个问题啦，怕唔怕发生呢件事咧，会影响到你星途啊？当然啦，即系会嘅，即系你承认喺里面会做咗啲唔系咁好嘅事。唔系，我同我朋友 Gathering 啫 ，Gathering 要喺双层厕所一齐 Gathering。佢系我男朋友嚟嘅，佢系我男朋友。究竟系朋友定男朋友啊？男朋友。朋友同男朋友都系咁话啦，公众地方搞啲咁嘅嘢唔系咁好啊。但系如果唔系咁，都唔知道原来 Coffee 你男朋友咁唔大方，仲有特别嘅搭的士技巧啊！แม่คุณผู้ชมครับไอ้เราก็นึกว่าจะเห็นภาพลักษณะของการแฮปแฮปกันขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วฮะเป็นภาพของหน้าประตูนะฮะน่าจะเป็นประตูห้องน้ำคนพิการนะคุณผู้ชมฮะ
ไม่รู้เข้าไปได้ยังไงนะฮะลักษณะนี้นะโหกรอนเกินนี่มันมีการสั่นมันมีส่งมีเสียงมีซาวด์เอฟเฟคเข้ามาตุ้มตั้มตุ้มตั้มหลายคนก็นึกว่าจะเป็นการซดมาม่าอยู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็เราเอ้ยเวลามันเผ็ดนะคุณผู้ชมลองซดดูนะฮะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วครับทางด้านของนะฮะทีวีบีเองเนี่ยผู้ใหญ่เขาบอกเลยนะครับว่ายังไงนะฮะต้องมีการฉีกสัญญากันอย่างแน่นอนครับเพราะถือว่าเป็นการเสียชื่อเสียงนะฮะทำให้บริษัทนี้นะได้รับความเสียหายทั้งตัวเธอแล้วก็ตัวทั้งบริษัทด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนี่นะฮะจะมีการฉีกสัญญาจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเราจะมารู้จักกับคำศัพท์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นทางด้านของดาราสาวคอฟฟี่แลมนะฮะกับแฟนหนุ่มของเธอนะฮะที่เป็นนักธุรกิจนะครับไปปะถุมทึมกันนะฮะที่บริเวณน่าจะเป็นทางด้านของห้องน้ำสาธารณะหรือว่าห้องน้ำข้างที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะลักษณะนี้นะฮะก็คือเหมือนกับเป็นร่วมเพศกันหรือเปล่าที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่สมมุติได้เป็นคำว่าร่วมเพศร่วมรักกันร่วมกันปะทึงทึงกันแบบนี้ภาษาจีนเรียกว่าจั่วอ้ายจั่วอ้ายจั่วคือการทำอ้ายคือรักแปลง่ายๆคือทำรักแม่ไปทำรักกันไหมแบบนี้ทำรักกันไหมจั่วอ้ายจั่วอ้ายนะฮะจั่วอ้ายก็แปลว่าจะบอกว่าทำรักเหรอทำรักหรือว่าอ๋อมีเพศสัมพันธ์มีเพศหรือว่าร่วมรักกันน่ารักหน่อยร่วมรักนี่แหละฮะนะฮะมันคงไม่ต้องวัดภาพมั้งครับไม่เอาวัดภาพแล้วกันนะฮะ เขาไปคลอดแล้วกันที่ไหนคุณผู้ชมมาครับไปจ้วยกันนะฮะที่ห้องน้ำครับห้องน้ำนี่นะฮะก็มีทั้งเชือกสวนนะครับแล้วก็มีทั้งสีโฉเจียนนะฮะแต่เราเอาเชือกสวนก่อนแล้วกันนะฮะเชือกสวนแบบนี้คุณผู้ชมฮะเสียง3จะบอกว่าเป็นกระด้งอะไรเสียง3นะฮะห้องน้ำและห้องน้ำที่นี่เนี่ยนะฮะเขาบอกเขามีติดป้ายรู้สึกว่าน่าเป็นห้ามเลยห้ามสำหรับคนที่นี่คนพิการมันเป็นห้องพิการเพราะฉะนั้นเขาจะมีการติดป้ายว่าห้ามไม่ได้เลยห้ามเลยไม่ได้เลยนะห้ามแบบนี้เราไม่จะเห็นกันแบบนี้ห้ามแต่เขาก็ยังไปทำกันที่ห้องนี้แหมสุดยอดมากคุณผู้ชมครับเล่นหนึ่งครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปครับมันเป็นห้องน้ำในไหนมันเป็นห้องน้ำที่ห้างสรรพสินค้าเพราะว่าห้างสรรพสินค้ามีเรียนหลายอย่างครับฝายขั้วต้าโหลฝายขั้วคงคือนะฮะถ้ามันย่ามันใหญ่หน่อยก็ฝายขั้วต้าโหลนะฮะได้ฝายขั้วคงคือฝายนะฮะเสียง3แล้วก็ขั้วกงซื้อคือห้างสรรพสินค้านะฮะหรือว่ามอนั่นเองผมเขียนภาษาอังกฤษแล้วกันมอนะฮะนี่คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะจริงๆแล้วนี่นะฮะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องราวของคนธรรมดามันก็ไม่ดังครับแต่นี่เขาเป็นคนสาธารณะของที่ฮ่องกงคุณผู้ชมครับเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นครับใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ฮะโปรดดูดีๆครับว่ามีป้ายนี้หรือเปล่าถ้ามีป้ายนี้ห้ามทำครับคุณผู้ชมฮะก่อนเราจะจากกันไปนะฮะวันนี้เรามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากกันด้วยครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมครับคนจีนนั้นเขาถึงชอบใส่หยกกันบ้างถ้าเกิดคุณนะฮะมีอัมม่องอัมม่าอาอึ้มนะฮะคนสมัยก่อนไปดูได้ครับที่ข้อมือเนี่ยนะฮะอัมม่าเราก็จะใส่เป็นหยกนะฮะหยกภาษาจีนเรียกว่ายู่ครับยู่ตัวนี้เนาะนะฮะคนจีนเขาเชื่อว่ามันคืออัญมณีครับที่หมายถึงหรือว่าบ่งบอกถึงหรือว่าแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมนั่นเองครับผู้ชมครับและนี่แหละครับเขาก็บ่งบอกนะครับว่าทำไมถึงต้องมีการใส่หยกและบางคนบอกว่าหยกนี่นะฮะเย็นๆนี่นะครับสามารถไปช่วยรักษาช่วยบรรเทานะฮะเพราะว่าบริเวณนี้จะมีทางด้านของเส้นลงเส้นเลือดใช่ไหมฮะหยกมันเย็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้นั่นเองครับนี่คือความเชื่อของคงติ่งนั่นเองครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้น่าเสียดายครับเวลาของเราหมดลงแล้วฮะรับประกันว่าสัปดาห์หน้าฟันจะเริ่มหายแล้วอย่าลืมถ้าไม่หายผมต้องกลับไปเล็กอีกหนึ่งรอบแต่ไม่เป็นไรครับวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันเช่นเคยแบบนี้นะครับกับรายการไอ้ยาหน้าเมาส์กับผมเจษดามณีรัตน์เช่นเคยครับอย่าลืมฮะพบกันเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้วันนี้เราลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ